เสียงเรื่องอยาขังรักประพันธ์โดยมงกุฎดาวเหนือภาคเสียงโดยพิมพิสาผลิตโดย Watchman Studio หากชื่นชอบนิยายเสียงของช่องเรากรุณากดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนและสุดท้ายกรุณาให้กำลังใจนักเขียน โดยอยากกดข้ามโฆษณานะคะอย่าขังรักบทที่21เสียงกรีดร้องของเมียด้าลาโดนนบดนายบังคับกึ่งลากทั้งเอามือปิดปากให้ออกมาจากงานตอนที่เริ่มพรีเซนต์ด้าลากลัวมากเพราะเขามีมีดจี้มาที่ท้องของเธอทาให้เธอต้องเดินตามเขาออกไปตลอดทางเดินเธอพยายามจะส่งเสียงแต่ก็โดนเขาเอามือปิดปาก แล้วก็ลากขึ้นมาบนห้องที่เขาเปิดเอาไว้แล้วก็โยนเวียงร่างเล็กลงไปบนเตียงอ๋อเจ็บเสียงร้องของหญิงสาวดังขึ้นอีกครั้งเมื่อร่างลอยหื้อขึ้นบนเตียงตามแรงเหวี่ยงของเขามาสนุกกันดีกว่าครับคุณดาลลานกนนายแกะกระดุมอย่างลวกๆใส่ตากราดมองไปที่บนเตียงกับร่างที่สั่นเทากลัวเขาราวกับเป็นตัวประหลาดปล่อยฉันไปเถอะคุณอย่าทำอะไรบ้าๆนะ ก็ทำในสิ่งที่สามีคุณเคยทำอยไรแล้วในเมื่อจะหย่าก,กับเขาแล้วไม่ใช่เหรอให้บทรักของเราช่วยให้เขาตัดใจง่ายๆหน่อยไม่ดีหรือเสียงแหบพร่าอย่างรู้สึกต้องการในร่างกายเขาด้าลาทำให้เขาตื่นเต้นไปทั้งร่างมือไม้ที่แกะกระดุมสันเทาจนเขาต้องสะบัดเสื้อออกทั้งอย่างนั้นด้าลามองซ้ายขวาเพื่อหาทางออกเธอหันไปเห็นแก้วที่หัวเตียงแล้วมือเล็กก็เอื้อมคว้ามันป่าเข้าไปที่หัวของนบดนนายอย่างแม่นยำ โอ้ยใหญ่บ้ากล้าทำร้ายฉันเหรอนบดนายโกรธจัดเอามือจับหัวของเขาที่กระทบกับแก้วน้ำจนเลือดอาบฉันกล้าฆ่าแกด้วยซ้ำหากแกทำอะไรฉันเธอเวียงรองเท้าส้นสูงใส่นบดนายแล้วเดินกระโปรงขึ้นหมายจะหนีออกจากห้องแต่เว่าคนตัวโตวที่ไวกว่าคว้าเอารางของเธอเอาไว้มันนี่ริดเยอะนักนะไม่จะปราบให้ร้องครากระเสราเลยใครดู เสียงเฮี้ยมบ่งบอกว่าเอาจริงของเขาทําให้ดาหลากลัวขึ้นมาอีกครั้งแต่เธอจะไม่ยอมตกเป็นเมียไอ้เลวนี่เด็ดขาดค่อยดูเถอะร่างเล็กดิ้นเป็นพลวันแล้วก็เหลือไปเห็นมีดที่วางอยู่บนเตียงเล่มที่ใช้จี้เธอมือเธอพยายามคว้ามันมาแล้วแทงไปที่ด้านหลังชกโอ้เสียงร้องอย่างหวยหวนทําให้ร่างเล็กใช้แรงที่เหลือด,ดันมันออกไปแล้วตัวเองก็วิ่งออกมาจากห้องอย่างรวดเร็ว มือที่เปื้อนเลือดนั้นจับที่ลูกบิดแล้วก็เปิดประตูพร้อมกับเสียงที่วิ่งมาทาั้งนี้เธอจึงขอความช่วยเหลือช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยหญิงสาววิ่งออกมาทั้งร้องขอความช่วยเหลือมาด้วยทําให้ร่างผู้เป็นสามีรีบวิ่งนําหน้าทั้งรอปภและพนักงานโรงแรมที่ขึ้นมาช่วยเหลือเขาหาร่างเล็กที่ร้องอยู่ด้านหน้าดาลดหอดาลหอเขาวิ่งไปสวมกอดเธอเอาไว้ แต่เลือดที่เลอะติดเสื้อผ้านั้นทําให้คนเป็นสามีตกใจอย่างมากจนเข้าไปอัดเจ้านพดนายอย่างแค้นเคืองแกทําร้ายเมียฉันเหรอนี่ชายหนุ่มรัวหมัดไม่ยัง้งจนพนักงานและรอปภต่างกลัวว่าคนร้ายจะตายซะก่อนจึงแยกทั้งคู่ออกจากกันไม่นานนักตำรวจก็มารวบตัวคนร้ายที่สภาพไม่ต่างจากคนโดนซ้อมทั้งมีดบาดและแผลจากโดนแก้วบาดท,ที่หัว ดาราสุดตัวลงนั่งเอามือปิดใบหน้าร้องออกมาอย่างเสียขวัญตอนแรกคิดว่าตัวเองจะไม่รอดแล้วนักว่าสวรรค์ยังเมตตาให้เธอรอดชีวิตออกมาจากไอ้ชั่วนั่นได้ <c oughs> เสียงร้องไห้ของดาราเรียกสติคนใจร้อนที่ปรีเข้ามาทำร้ายไอ้ชั่วนั่นอย่างบ้าคลั่ง <c oughs> เขาหันมาสนใจเมียรักอีกครั้งพร้อมกับดึงเธอเข้ามากอดแล้วสำรวจว่าร่างกายของเธอบาดเจ็บหรือเปล่า ไม่ต้องร้องนะผมอยู่ตรงนี้แล้วเขาเอามือเช็ดคราบน้ำตาให้เธอแล้วถอดเสื้อสูทคลุมร่างกายให้เธอพยุงเธอกลับห้องที่ตั้งใจมาพักกันสองคนหญิงสาวน้ำตาไหลตลอดทางทั้งไม่พูดจาอะไรสักคำทำให้เขาเจ็บปวดใจยิ่งนะักไม่ต้องกลัวนะผมจะปกป้องคุณเองรามินปลอบขวัญเธอพอรู้ว่าเธอกำลังตกใจเขากอดเธอไว้แน่นไม่ยอมปล่อยร้อน,นจะเดินเข้ามาถึงห้องจนเมื่อเธอเลิกร้องไห้แล้ว เขาจึงเอาผ้าชุบน้ำแล้วเช็ดไปตามกรอบหน้าและฝ่ามือที่มีคราบเลือดติดอยู่ไม่เป็นไรแล้วนะคุณไปนานจนเสียงเครือกล่าวออกมาในที่สุดทำเอาคนเป็นสามีน้ำตาไหลเธอคงกลัวมากผมขอโทษต่อไปนี้ผมจะไม่ไปไหนผมจะอยู่ข้างๆคุณเขากอดเธออีกครั้งปล่อยให้น้ำตาไหลอาบแก้มของทั้งคู่เมื่อพ่อและแม่ทราบเรื่องก็โกรธนัก สั่งทนายไปจัดการเรื่องพร้อมเอาเรื่องคนที่ทำร้ายลูกสาวของเธออย่างที่สุดและไม่ยอมความใดๆทั้งสิ้นทั้งคู่ร้องไห้กันอยู่นานกว่าจะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เขารู้ว่าเธอตกใจอย่างมากจึงไปคนอาบน้ำให้เธอเองยิ่งเห็นภรรยาเมอลอยยิ่งทำให้คนเป็นสามีเจ็บแบลนะักเขาปล่อยให้คนพวกนี้ทำร้ายเธอได้อย่างไรเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะเขาที่ประมาทเกินไป ไม่คิดว่าคนพวกนี้จะอาศัยช่วงเวลาที่เขาเผลอมาทำร้ายเธอพ่อกับแม่ของเขามาถึงโรงแรมในช่วงดึกแล้วก็เข้าไปหาลูกสะพ้ยเมื่อเห็นท่าทางที่ยังหวาดกลัวของดาราสาวิตรีก็อดสงสารไม่ได้ไม่เป็นไรนะลูกแม่อยู่นี่ถ้าปลอบลูกสาวบนธรรมยังอ่อนโยนดาราคงคิดว่าตนเองจะไม่รอด แต่เล็กเธอเป็นคนไม่ค่อยพูดจนกลัวว่าจะเป็นโรคเครียดหรือเปล่าเธอจึงให้ความรักกับดาหลามากเป็นพิเศษแต่วันนี้เมื่อเห็นอาการของลูกสาวจึงอดสงสารไม่ได้มือเล็กของคนเป็นแม่ลูบหลังเบาๆพ่อครับผมจะเอาเรื่องไปถึงที่สุดบอกทนายด้วยนะครับได้ลูกพ่อก็ไม่ยอมตอนนี้เรากลับบ้านกันก่อนเถอะนูดาหลาคงจะตกใจ เดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วควรจะดีขึ้นครับเธอเห็นดานหลาเป็นอย่างนี้ก็ยิ่งสงสารพรุ่งนี้คงต้องพาไปตรวจที่โรงพยาบาลร่างกายของเธอไม่มีบาดแผลแต่สภาพจิตใจนี่อาการน่าเป็นหัวเลือกเกินในโรงพักหลังจากที่นบดนายได้รับการทำแผลเรียบร้อยแล้วตำรวจจึงเอาไปฝากขังไว้ก่อนเพราะเรื่องนี้จ้าทุกเอาเรื่องจนถึงที่สุดหลายข้อหา แต่คนที่ไม่ยอมรับผิดกลับโวกเวกโวยวายออกมาลั่นสถานีตำรวจปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้นะก็มาจับฉันทำไมพูกมานทำร้ายฉันนะเงียบเสียงไว้โดดสอบพรุ่งนี้เถอะครับตำรวจนายหนึ่งมายืนบอกต่อให้รู้ว่าคนนี้เป็นคนดังระดับประเทศแต่เจ้าทุกก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเรียกว่ามวยถูกคู่โดยแท้นังนั่นมันอ่อยฉันเองเขาตะโกนด่าไปเรื่อย ตอนนี้มีทนายติดต่อมาแล้วพรุ่งนี้คงทำเรื่องจัดการแต่อีกฝ่ายก็ยืนคัดค้านการประกันตัวเพราะเป็นคดีอุกจักรนนเดนายไม่เคยต้องนอนคุกก็จำต้องนอนไปหนึ่งคืนโดยปริยายต่อให้โวยวายแค่ไหนก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาโถเว้เขาไม่คิดว่าดาราจะได้ยากอย่างนี้รู้อย่างนี้ปกยาสลบก็ดีจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตอนแรกคิดว่าจะเอาตอนมีสติจะได้เร้าใจ ตอนนี้คิดผิดถนัดเพราะเธอนั้นริ์เยอะแรงเยอะจนทําให้ตัวเองต้องเจ็บตัวไม่พอแถมยังโดนจับติดคุกอีกด้วยในตอนรุ่งเช้าข่าวเช้าของนบดนยัยทินหน้ามืดคมคู่บังคับและทําร้ายภรรยานักธุรกิจดังว่อนเน็ตและข่าวต่างขุดพฤติกรรมเร็วๆในอดีตโดยมีดาราหลายท่านโดนลักษณะเดียวกันเพื่อต้องการเป็นพรีเซนเตอร์ต้องเอาตัวเข้าแลก หากไม่ใช้ตัวเข้าแรกมันก็จะหาวิธีมาเอาตัวเธอไปให้ได้เมื่อโจทยื่นคนแรกเราพยานต่างๆก็ร่วมฟ้องด้วยรวมถึงเจ้าทุกข์ที่เคยโดนกระทําตําบอนเอาไว้ทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้ของขวัญวางโทรศัพท์อย่างหัวเสียเมื่อเรื่องราวไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตัวเองคิดอุตสาห์จะเอาคลิปไปกระจายให้วอนเน็ตกลับเป็นข่าวไอ้นบดนายปลุกปล้ำนางดาราซะได้แทนที่เธอวางเอาไว้ก็พังไม่เป็นท่า แล้วคราวนี้จะหาทางเอารามินคืนมาจากนางดาหลาได้ยังไงชายหนุ่มไม่ได้นอนทั้งคืนเขากอดภรรยาขณะหลับไว้ตลอดเวลามีบางครั้งเธอละมือสะดุ้งบ้างร้องไห้บ้างทําให้เขาสงสารเธอที่สุดเขารู้สึกว่าเป็นสามีที่แย่ที่สุดแค่ดูแลเธอแค่นี้ยังทําไม่ได้มองไปยังลูกน้อยที่นอนหลับสนิทอย่างมีความสุขโดยไม่รู้ว่าแม่ตัวเองโดนทำร้ายมาสองคนนี้เป็นดกแก้วตาดวงใจ เขาจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเธอได้อีกกว่าที่ร่างเล็กจะตื่นก็เกือบเที่ยงเมื่อลืมตาแล้วเธอก็หันมามองพบว่าลูกชายไม่อยู่ในห้องแล้วมีเพียงแต่เขาที่นอนกอดเธอไว้แน่นคุณเสียงแหบแห้งของเธอเรียกเขาทำให้เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาตื่นแล้วเหรอเป็นยังไงบ้างปวดหัวไหมเขาถามเธออย่างเป็นห่วงแต่คำตอบของเธอคือสายหน้า ทำให้เขาโล่งอ,อกไปทีหิวไหมยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เมื่อวานเลยนะหิวถ้าตอบสั้นๆทำให้คนเป็นสามีรีบลุกจากเตียงลงมาแต่ก็มีเสียงของเมียรักเรียกเอาไว้มันจะไปไหนเดี๋ยวผมลงไปเอาข้าวมาให้คุณอยู่นี่แหละพักผ่อนชายหนุ่มขันอาสาอยากดูแลเมียไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวฉันอาบน้ำแล้วลงไปทานเางล่างดีกว่า เธอไม่อยากเป็นภาระของเขาและอยากลงไปหาลูกชายด้วยไม่รู้ว่าตอนนี้ไปเล่นอะไรอยู่เขาตามใจเธอให้เดินลงมาด้านล่างหลังอาบน้ำเสร็จรามินไม่ห่างกายของเมียสาวตั้งแต่เมื่อคืนจนตอนนี้จึงทำให้เธอรู้สึกขัดเคินเพราะปกติต่างคนต่างอยู่มีแค่ตอนไปทำงานด้วยกันวันนี้คุณไม่ไปทำงานหรอคะเธอถามเขาขณะกำลังจับจูงเธอลงบันไดไม่ทำครับจะอยู่ดูแลเมีย เขาบอกพร้อมกับรอยยิ้มที่จริงก็รอให้ตำรวจจัดการคนสมรู้ร่วมคิดให้หมดด้วยและเลขาอย่างของขวัญเห็นทีจะไม่รอดด้วยเป็นแน่ฉันไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยเธอไม่ชอบที่เขาทำเหมือนเธอเป็นคนพิการที่ต้องอยู่ด้วยตลอดเวลาทำไมจะไม่เป็นเมื่อคืนกูทำผมตกใจมากรู้ไหมเกือบไปฆาตะกอซะแล้วช้ามาเถอะค่ะมันผ่านไปแล้วอิซงสาวรู้ว่าเขาโกรธมากแค่ไหน แค่นี้ก็ทำให้เธอรู้สึกดีที่เขาเป็นห่วงเธอมากแล้วกว่าสภาพจิตใจของเธอจะกลับมาฟื้นคืนแบบนี้ได้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเมื่อคืนตกใจมากจริงๆมากันแล้วต่ทันถามหาแต่เช้าตอนนี้กินนมแล้วก็นอนไปอีกรอบสาวิตรีเห็นดาลาลงมาด้วยใบหน้าซีดเซียวจึงเอ่ยทักมีอะไรทานบ้างคะหนูหิวจัง ด้าหลาบอกกับคนเป็นแม่เพื่อไม่ให้ท่านเป็นห่วงจนเกินไปอยากทานอะไรล่ะลูกแม่ทำข้าวต้มกุ้งรอไว้แต่เช้าแต่ตอนนี้มันเย็นหมดแล้วเดี๋ยวให้แม่บ้านทำให้ใหม่ดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยทานน้ำผลไม้ก่อนนะ